ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมากับคลิปใหม่นะคลิปใหม่เป็นเกม Farming 2019นะได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาประมาณ690บาทนะในเว็บสตรีมเลยนะครับไปหาซื้อกันได้นะและทีนี้เราก็ไปด้วยความรวดเร็วนะเราก็มาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับระหว่างฟาร์มแต่ละภาคนะเราก็มาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะอ่ะหน้าแรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนหัวมอสนี่ก็หน้ามอสนี่มันยังไม่มีอะไรนะเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดตัวนะครับยังไม่มีอะไรนะแล้วก็ออปชั่นนะครับแต่นี้ของผมมันเป็นโน้ตบุ๊กไงเป็นโน้ตบุ๊กผมก็ปรับภาพระดับนี้นะอาจจะแหลกๆมั่งกระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้นะผมปรับไฮไว้โอเคแล้วก็มาเริ่มเกมอันนี้ก็เป็นหน้าเซฟเกมนะฮะเซฟเกมนี้ผมมาดูก่อนว่ามันได้กี่เซฟ20มั้ยอ่ะ20นะ20เซฟส่วนเซฟนี้ส่วนแมปนะครับแมปในเกมนี้ก็มีมาให้ทั้งหมด2แมปนะครับเป็น2แมปนิวฟาร์มอันนี้คือแบบฟาร์มแบบเราสร้างเองนะเล่นเองนะมีมาให้2แมปแมปนี้กับแมปนี้นะครับแมปนี้ผมยังไม่ได้เปิดเล่นเลยนะอันนี้คืออะไรวะฟาร์มเมนเจอร์นี่คืออะไรอันนี้ยังไม่รู้ อันนี้คืออะไรวะนั่นมันทำภารกิจหรือเปล่านะคนหาแมปมีคนหาแมปด้วยอ่ะอันนี้เป็นสร้างฟาร์มนะครับปกติแล้วก็เข้าไปนะครับเลือกแมป1แมปนะอันนี้สมมุติผมก็จะเล่นแมปนี้นะครับนี่ก็หน้านี้ก็จะให้สร้างตัวละครนะครับสร้างตัวละครว่าเราจะเล่นแบบไหนนะเราจะใช้ตัวละครแบบไหนอันนี้เป็นสุ่มเป็นผู้หญิงอันนี้ก็เป็นชื่อนะครับตรงนี้อันนี้ผมก็เป็นมิสเตอร์แรงโอเคอันนี้สีอะไรสีเสื้อโอเคอันนี้ไม่ต้องปรับอะไรมากอ่ะมีหมวกด้วยมีแว่นด้วยโอเคฮะเท่ไปเลยไปนี่มี DLC ให้นะครับเอ้ยผมไม่มั่นใจว่ามันยังไงนะไอเนี้ยเป็นมอดหรือว่ามันให้มันกับเกมนะไอเนี้ยโอเคสตาร์ทเลยไม่โหลดนานจริงโอเคนี่กด start นี่แบบนี้ผมยังไม่ได้ลองเลยนะโอเคทำไมมันมืดๆจริงหรือว่ามันเพิ่งจะ8โมงเช้าก็ไม่รู้นะเข้าท่า
ถ้าเกิดว่าคนใครที่คอมแรงๆนะผมว่าภาพน่าจะสวยมากคิดว่านะว่าของผมมันเป็นโน้ตบุ๊กไงมันเริ่มนั่นแหละภาคต่อไปนี่อาจจะเล่นไม่ได้แล้วก็ได้นะครับไม่พอยังถูถ่ายได้นะครับสำหรับออปชันนะออปชันกดมินิแมปเลข9ก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากส่วน ESC ESC นี่ก็โชว์แมปใหญ่นะโชว์แมปใหญ่แล้วก็เลือกลดอะไรพวกเนี้ยปกติข้างบนนะครับอันนี้เวลาใช่ไหมสตาร์ทเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเขาเรียกไงไอเนี้ยออโตเมติกเนี่ยอันนี้คือสตาร์ทเครื่องเองเนี่ยถ้าเกิดว่าออโต้ถ้าเกิดเปิดออนมันคือสตาร์ทออโต้ใช่ไหมขึ้นรถอ่ะง่ายๆคือขึ้นรถแล้วรถมันจะสตาร์ทเองนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบลดสตาร์ททิ้งเอาไว้ได้นะครับอ่ะแล้วก็เป็นออฟตั้งเป็นออฟไว้นะครับแล้วเวลาขึ้นรถอันนี้คือมันมีตั้งแต่ภาค2017นะ2017ก็เหมือนกันนะแล้วขึ้นรถใช่ไหมรถมันจะไม่สตาร์ทนะครับแล้วก็กด enter โอเคอันนี้เราลงจะรถมันก็ยังติดอยู่นะครับนี่ใช่ไหมมันเอาไว้สำหรับผมคิดว่ามันเอาไว้สำหรับกับพวกงานตัดไม้แบบรถคือรถมันต้องต่อพ่วงไม้อะไรเงี้ยแล้วเครื่องมันต้องทำงานอยู่ตลอดนี่เป็นวิธีนี้ได้ก็คือโดยที่ว่าเราไม่ต้องแบบไปขับรถอยู่นะครับนี่เราก็ลองมาดูรอบๆนะมีรถอะไรบ้างประเด็นสำคัญเลยเกมเนี้ยคือว่าเราดูกด enterคือเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรใหม่ถูกต้องไหมเนี่ยแต่ฉากอะแต่ฉากข้างบนมันไม่ค่อยสวยเลยนะบนภูเขาเนี่ยมันโล่งๆไงไม่รู้นะแต่ทำไมมันมืดๆจริงวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนหรือว่าต้องไปปรับชั้นข้างนอกอะเดี๋ยวผมขอเซฟเกมไว้ก่อนอันนี้เป็นหนึ่งโอเคถึงว่าใหม่มันมืดๆจริงเป็น 1.0 นะเพราะว่าผมปรับเป็น 0.5 เอาไว้นะครับอ่ะเข้าเกมใหม ระหว่างความต่างเนี่ยคือผมที่ผมสังเกตนะคือว่าภาคเนี้ยมันดูเหมือนกับว่าภาพมันสว่างมากเนี่ยนะมันแบบมันสว่างมากอ่ะมันจ้ามากไม่รู้มันเพราะอะไรนะแต่เมาส์นี่มันหมุนช้าว่ะปรับเมาส์ให้เร็วๆได้ไหมเนี่ยยังไงอะโลนี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี่แหละโอเคทีนี้เรามาดูเขาเรียกอะไรร้านค้านะครับช็อปว่ามันมีอะไรใหม่นะครับกดตัวพีขึ้นมาเลยเหมือนเดิมนะครับตัวพีนี่รถในเกมนะครับตอนแรกผมก็ว่าที่ผมเข้ามาเล่นแรกๆนะว่าเอ้ยแล้วพ่วงเทเลอร์มันไปไหนวะงงครับหาไม่เจอนี่ฮะเทเลอร์อยู่นี่ครับอยู่หน้านี้นี่อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกอย่างอยู่หน้านี้หมดนะครับแล้วไม่ใช่มันจะขึ้นแบบนี้นะ
เนี่ยเทเลอร์อยู่นี่ใช่ไหมอันแรกเลยเทเลอร์ผมคิดว่าเอ้ยทำไมมันมีพ่วงเดียวยังงงๆเราต้องเข้าไปดูอีกทีนะใช่ไหมพอเข้าไปดูอีกทีพ่วงมีอีกเพียบนะมีพ่วงให้ดูเยอะอ่ะเดี๋ยวผมไปทีละอย่างดีกว่าอันแรกนี่คือเป็นยี่ห้อเราไม่ต้องนั่นมันจะงงเรามากดอันนี้เลยดีกว่าเรามาดูรถไถก่อนนะครับว่ามีอะไรมั่งครับก็มีมีคันใหม่คันนี้1คันนะครับจาก2017นะคันนี้ด้วยปากจำไม่ได้ละอันนี้มาจาก2017เป็น DLC นะแพลทินัมนะครับจะมีให้ก็มีรถใหม่มาเยอะอยู่นะเอ้ยมีแค่นี้เหรอรถไถมีแค่นี้นะครับโอเคอ๋อเรามาดูคันนี้อ๋อมันมีคันเล็กคันใหญ่อ๋อมันแยกไว้ให้เลยนะมินเดียมสมอลนะแยกไว้อันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแรงขึ้นมานิดนึงมีจอแดนให้ด้วยมีหลายคนนะชอบรถไถของจอแดนมากนะครับโอเคอันนี้เรามาดูคันใหญ่มั่งมีอะไรมั่งก็มีประมาณนี้นะครับไปด้วยความรวดเร็วเลยนะคันนี้นี่มีทุกภาคเลยคันสุดท้ายเนี่ยสีแดงเนี่ยเนี่ยดูนี่เข้ามาแล้วมันอ๋อเลื่อนใช้เมาส์นะกดที่ตัวรถสามารถเลื่อนดูรถได้นี่ถ้าเกิดว่าคนภาพสวยอ่ะมันจะสวยกว่านี้แต่ผมภาพมันจะแตกๆหน่อยนะอันนี้มันสามารถปรับเครื่องยนต์ได้อ๋อเพิ่มอีก 40,000 หมดยังหมดแล้วประมาณนี้นะครับนี่เปลี่ยนล้อได้ชึบเนี่ยอย่างนี้ดีเพราะว่า2017มันไม่เห็นมันเป็นอะไรขึ้นมาไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วมันมองไม่เห็นนะว่าเราปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมานะครับนี่เหมือนเกมแต่งรถเลยฮะนี่เป็นทวินนะฮะโอ้อันนี้แบบซุปเปอร์เลยนะสามล้อเลยแล้วก็เปลี่ยนเครื่องปั๊บตอนนี้ไม่มีตังค์อยู่แค่แสนเดียวนะอะไรเนี่ยให้ล้อมันกว้างขึ้นนะเป็นเครื่องโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูรถลากนะครับเป็นหัวลากนะก็จะมีประมาณนี้นะครับมีอยู่กี่คันเนี่ย1 2 3 4 5 5คันนะฮะมี5คันอันนี้คันละเท่าไหร่เนี่ย104เปลี่ยน4ได้ครับนี่ประมาณนี้นะครับมันเปลี่ยนเครื่องไม่ได้วะนะต้องเล่นม็อดผมว่าม็อดนี่น่าจะมีอะไรถ้าแต่งได้ถ้าเปลี่ยนได้ขนาดนี้ม็อดนี่น่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้นะเนี่ยสีล้อสีดำมาล้อสีเหลืองโอเคมีอะไรอีกอันนี้มันแค่เพิ่มตัวพ่วงข้างหลังมามั้ยใช่แค่นั้นเองโอเคนี่เรามาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวก็มีเพิ่มขึ้นมาไอ้คันแดงนี่น่าจะมาจาก DLC ของภาคนู้นนับ2017มานะก็มีคันสีดำนี่มาใหม่นะครับโอเคมีรถเกี่ยวข้าวโพดโอ้มี3คันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันก็คงไม่ต้องมีอะไรมากมายรถไอเนี้ยเพราะมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะไม่ต่างอะไรกันมากนี่มาใหม่ครับคันนี้เดี๋ยวเราลองเข้ามาดูซิ
อันนี้เป็นรถเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวมันเอาไว้ทำอะไรเกี่ยวอะไรวะรถอันเนี้ยมันฝรั่งหรือเปล่าใช้งานยังไงอะเออเห็นแล้วน่าขับนะฮะแล้วก็อ่ะจริงด้วยโปเตโต้อ่ะถูกแล้วแล้วเกี่ยวมันฝรั่งถูกแล้วพูดโอเคอันนี้แล้วเกี่ยวอะไรนะลืมชื่อแล้วเกี่ยวอีกอย่างนึงอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วมีสีแดงกับสีเหลืองคือมันรวมมาเลย DLC ของอีกภาคหนึ่งที่เราซื้อไปคือมันเอามาให้ในเกมของอีกภาคหนึ่งเหมือนกันเลยพอไป15พอมาภาค27โอ้โหมี DLC ครบทุกอย่างที่ซื้อเลยรถเกียวอ้อยนะครับเนี่ยยังมีให้นะครับนี่เสียรถอะไรเนี่ยรถเกียวอะไรวะตัดไม้มีแมนให้ด้วย1คันแมนนี้ลากพ่วงได้ไหมลากได้นะมีที่ตอบมีที่ตอบพ่วงให้สวยสวยสวยสีเหลืองดีกว่าแต่งอะไรไม่ได้เลย มีกี่คันเองอ่ะมีคันนี้มาอีกคันหนึ่งสูงหน่อยนะครับอันนี้ล้ออ๋ออันนี้ไปนะโอเคแล้วก็ลดไออะไรนะผสมนะผสมปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ลดฉีดปุ๋ยลดฉีดปุ๋ยโอเคหลายคนอาจจะพอจะรู้แล้วแหละว่าแต่ละคันมันทำอะไรได้บ้างนะครับยกเว้นรถใหม่อันนี้น่าจะเป็นรถตัดหญ้าใช่รถตัดหญ้าตัดหญ้านะครับอันนี้ยกมีคันเดียวรถตักมีคันเดียวเป็นอย่างนี้ได้เลยฮะมีคันเดียวนะรถอันนี้มี3คันมี2คันรถยนต์นี่ไงมอสเพิ่มมา1คันภาคนู้นมันแต่งรถยนต์ได้อ่ะ2017อ่ะภาคนี้แต่งไม่ได้ฮะแต่งได้แค่สีมีพวกลิปให้ด้วยนะครับมีพวกลิปให้ด้วยเป็นไงล่ะดีมากโอเคหมดแล้วทีนี้เรามาดูหน้าพ่วงนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหลายนะเรามาดูเทลเลอร์ก่อนเลยนะยังมีแบบเดิมๆอยู่นะครับหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันใช้งานอะไรได้นะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากอันนี้ก็ลดอันนี้น่าจะส่งปุ๋ยเอ้ยส่งปุ๋ยว่าไอ้เมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้วันที่ใส่เมล็ดพันธุ์ก็อันนี้ที่เกี่ยวอันที่เกี่ยวข้าวเราต้องซื้อติดไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะไปเกี่ยวข้าวอันนี้เกี่ยวข้าวโพดนะไม่ทานตะวันอะไรพวกนี้โอเคนี่ก็ที่ตัดนะที่ตัดหญ้าเกี่ยวข้าวโพดนะครับประมาณนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเยอะขึ้นนะครับไม่มีอะไรต่างมากแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหลายที่ปลูกอ้อยนะครับพ่วงยังเหมือนเดิมอยู่
นะมันเอามารวมมันเลยเฮ้ยนี่สิอะไรรถบรรทุกไอ้นี่ก้อนฟางเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออเท่แล้วก้อนฟางเข้าไปข้างในใช่ไหมเดี๋ยวมันบรรทุกอะไรก้อนกลมๆสี่เหลี่ยมอ๋อผมคิดว่าไอ้นี่แน่เลยไอ้รถไอ้เนี้ยเนี่ยคันเนี้ยเนี่ยเพราะว่าผมเห็นแว๊บๆผมดูใน YouTube นะคือมันอัดมาออกมาเป็นก้อนรถไอ้เนี้ยใช่ออกมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ไอ้แทเลอร์เนี่ยบรรทุกเนี่ยแทเลอร์เนี่ยบรรทุกใช่แต่ผมไม่รู้ว่ามันใส่ไปยังไงอะไรยังไงนะครับยังไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงนะเพราะตอนนี้ไม่มีตังค์นะเพิ่งจะเล่นอุปกรณ์นี่ไม่มีอะไรมากนะครับที่ปลูกนะครับโอ้มีอันใหญ่ด้วยอันใหญ่นี่กี่เมตรวะ25เมตรนะครับแล้วเราก็ต่อพ่วงด้วยอันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ที่ปลูกพวกมันพวกอะไรพวกนี้นะไม่ทันตะวันแยกเลยนะชีปุ๋ยแล้วก็ที่ชีมกันอันนี้ปุ๋ยคอกที่พ่นปุ๋ยคอกนะทำไมล้อหลังมันเล็กไปเนี่ยเท่นี่คนปุ๋ยเหมือนกันนะครับนี่ก็ที่ปลูกเหมือนกันมั้งใช่แล้วก็อันนี้ที่ตัดหญ้าไม่มีอะไรมีแค่4อย่างตีหญ้าโอเคอันนี้ตีหญ้าลงกันโอเคครบอันนี้มันได้พันนะครับอยู่หน้านี้เลยมันได้พันอยู่นี่เลยได้ข่าวว่าภาคนี้มีม้าด้วยมันรู้ยังไงนะม้าเนี่ยค่อยว่ากันนะครับนี่ที่ปูมีก้อนฟางให้ซื้อด้วยเป็นไงคือไม่ต้องปลูกแล้วตอนนี้มีก้อนฟางให้ซื้อโอ้ยผิดนี่อันนี้อะไรคอกเหรอชิคเก้นคอกไก่เหรอคอกไก่ใหญ่เอาข้าวให้อันนี้คอกวัวนะฮะภาคนี้นี่คือคอกวัวต้องสร้างเองใช่ไหมต้องซื้อเองสร้างเองหรือว่าไม่มีให้ก็ไม่รู้นะอันนี้อะไรเนี่ยม้าใช่ป่ะคอกม้าใช่ไหมอันนี้ข้อหมูข้อแพะข้อแกะมีเล็กกับใหญ่นะครับแล้วก็ไซโลที่เก็บนะโอเคแล้วก็ที่จอดรถโอเคอันนี้คืออุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับที่ฉีดน้ำยังมีอยู่อันนี้คืออะไรไม่รู้น่าจะสร้างไว้เฉยๆอันเนี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยนี่มีบ้านให้ซื้อด้วยนะครับมีบ้านให้ตกแต่งด้วยใช่ไหมน่าจะเป็นบ้านตกแต่งอันนี้มีบ้านหลังเดียวนะครับโอเคหมดแล้วนะครับเฮ้ยมีรถหม้อปูนด้วยฮะโอเคเรามาดูมินิแมปนะใช่ไหมคือแมปนี้มันไม่มีคอกวัวให้ใช่ไหมไม่มีคอกวัวให้จริงด้วยลองเกี่ยว
กข้าวนี่เฮ้ยล้อมันไม่เลี้ยวคืนด้วยดูดิด้วยนะว่ามันเลี้ยวยากจริงที่ปู่รถดำนี่ออกยังไงอ่ะอ๋อเอ็นชุดใส่แว่นด้วยเทวละไปเราไปขับชมแมปกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมามีรถโม้ปูนด้วยแฮะไปเราตามรถโม้ปูนไปโม้ปูนวิ่งเร็วแฮะอันนี้เรามาดูอันนี้ให้นะฮะเราไปดูอันนี้ให้นะฮะนี่ที่ขายที่ขายอยู่นี่เรือด้วยฮะสำหรับไกลๆนู้นยังไงไม่รู้รถไฟหยุดรถไฟไงหยุดโอ้ยรถไฟไม่หยุดนะโอ้รถไฟวิ่งเร็วฮะไฟไม่จอดจอดดิจอด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 รถไฟออกตัวเร็วกว่า27หน่อยนึงเฮ้ยแล้วจอดขวางทางเลย ไม่น่าลงรถนี่วิ่งไปเองเลยนะไม่ไปนะเอ้าวิ่งไปเองเลยไปเลยไม่ไปอ่ะดับเครื่องได้ด้วยอ
เฮ้ยเดี๋ยวเมาส์นี่หมุนช้าว่ะโอ้รถบีบแต่ว่าภาพมันแปลกๆนะเครื่องผมอาจจะไม่แรงก็ได้นะภาพมันเลยคำนวณมาไม่สวยเท่าไหร่นะครับโอเคนี้เรามารีวิวกันแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นน่าจะเป็นการเล่นแล้วนะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะฮะว่าให้ทำอะไรนะครับให้ทำอะไรให้ดูนะมีอะไรสงสัยก็ถามเข้ามานะครับถามเข้ามาได้เข้ามาในกลุ่มถามก็ได้นะครับว่าอันนี้ทำยังไงครับพี่อันนี้ทำยังไงอะไรยังไงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะมีคนช่วยกันตอบนะโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ผมก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับนานๆไม่ได้นานนานๆคือไม่ได้มาเล่นนานแล้วเกมนะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับขับมาเรื่อยๆกันมาโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม